ดีค่ะพบกับรายการ Navy on Tour กับนินญาอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะนินญาไม่ได้พาทุกท่านไปเที่ยวทะเลสัตหีบเหมือนดังเคยวันนี้เราเปลี่ยนสถานที่กันบ้านตอนนี้นะคะนินญาอยู่ที่จังหวัดตราดค่ะจังหวัดตราดนะคะก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายค่ะวันนี้นินญาขอพาทุกท่านมาที่บริเวณแหลมงอบและแหลมสิงก่อนที่เราจะไปแหลมสิงกันนินญาขอเปิดนี่เลยด้านหลังนินญานะคะคือแหลมงอบค่ะการเดินทางมาง่ายนิดเดียวจากกรุงเทพเข้าที่จังหวัดตราดนะคะแล้วก็มาแหลมงอบซึ่งจุดนี้ถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดแดนตะวันออกของประเทศไทยค่ะเรามาดูกันนะคะว่าจุดแรกที่นินญาจะพามาคือที่ไหนไปพร้อมกันเลยบริเวณจุดแรกเลยนะคะที่นินญาจะพาทุกคนมาเที่ยวที่แหลมงอบนี้ค่ะคืออนุสรณ์สถานวีรกรรมของทหารเรือไทยค่ะนอกจากนี้บริเวณนี้ค่ะยังมีอนุสาวรีย์ของพลเรือเอกพระองค์เจ้าอภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเที่ยวที่จังหวัดตราดในวันนี้นะคะนินญาขอพาท่านผู้ชมมาสักการะพระองค์ท่านกันก่อนเลยค่ะสาวรีของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอภากรเกียรติวงศ์นะคะจะเป็นภาพจำลองนะคะที่จำลองสถานการณ์การรบที่เกาะช้างค่ะซึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นนะคะเกิดที่ทางใต้ของเกาะช้างเราจึงเรียกว่าการรบที่เกาะช้างเมื่อวันที่17มกราคมปี2484นะคะได้เกิดการรบระหว่างไทยและฝรั่งเศสโดยเรือธงของทางฝรั่งเศสนะคะคือเรือลามอสปิเก้ด้านนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะเรือของไทยจะประกอบด้วย3ลำด้วยกันค่ะจะเป็นเรือหลวงสงขลาเรือหลวงชลบุรีและเรือหลวงธนบุรีค่ะนอกจากนี้ด้านนี้เลยค่ะจะมีแผนผังในเรื่องของการเดินเรือและการรบนะคะซึ่งในวันนั้นค่ะในวันที่17มกราคมค่ะเรือหลวงชลบุรีได้โดนยิงและจมไปนะคะหลังจากนั้นได้มีการลากค่ะมาขึ้นที่นี่เลยค่ะแหลมงอบนะคะตรงนี้ค่ะประชาชนที่มีแรงศรัทธารวมถึงกองทัพเรือภาครัฐและเอกชนค่ะได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างที่นี่เป็นอนุสรณ์สถานของวีรกรรมของทหารเรือไทยนั่นเองค่ะที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งรวมประวัติศาสตร์ที่ยังมีลมหายใจนะคะนอกจากนี้ค่ะนอกจากจะเป็นอนุสรณ์สถานเป็นพระอนุสาวรีย์แล้วกองทัพเรือยังได้จัดนำยุทโธปกรณ์นะคะที่ปลดระวางมาให้ประชาชนได้รู้จักได้สัมผัสและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเดี๋ยวนิญญาจะพาไปดูนะคะว่าอยู่ตรงไหนไปดูพร้อมกันเลยค่ะจะเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์นะคะที่ปลดระวางของกองทัพเรือนะคะรวมถึงด้านล่างนะคะที่เห็นจะเป็นเรือต่อ24ที่เป็นเรือที่ปลดระวางเช่นเดียวกันนะคะบริเวณนี้ถือว่าอย่างที่ได้บอกไปเป็นประวัติศาสตร์ที่ยังคงหายใจหลังจากนี้ค่ะเดี๋ยวนินญาจะพาทุกคนนะคะไปที่จุดแลนด์มาร์คที่ไม่ว่าใครจะมาจังหวัดตราดต้องแวะมาเช็คอินที่แหลมงอบปะผาขานั่นเองเดี๋ยวเราเดินทางไปพร้อมๆกันเลยค่ะ Let's goจุดนะคะที่อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านมาเช็คอินกันคือประภาคารแหลมงอบค่ะที่นี่เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่อยากจะให้มากันนะคะนอกจากนี้ค่ะยังเป็นอีกหนึ่งจุดที่เรียกว่าสุดแดนภาคตะวันออกของประเทศไทยอีกด้วยค่ะเดี๋ยวนิญญาจะพาไปเดินชมรอบๆกันนะคะว่าที่นี่สวยขนาดไหนค่ะคือภาพวิวบรรยากาศที่บริเวณประภาคารแหลมงอบค่ะบริเวณที่นิญญายืนอยู่ตรงนี้นะคะบางครั้งเขาก็จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปนะขึ้นมารับชมบ้างต้องรองติดต่อกันเข้ามาค่ะสถานที่ต่อไปที่นิญญาจะพาไปนะคะนอกจากแหลมงอบอย่างที่ได้พูดไว้ช่วงต้นคลิปนะคะเดี๋ยวนิญญาจะพาทุกท่านไปรับชมที่แหลมสิงว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างค่ะ
ตอนนี้นะคะเราก็ได้เดินทางมาถึงที่จังหวัดจันทบุรีแล้วค่ะจากแหลมงอบนะคะตอนนี้นินยามาอยู่ที่แหลมสิงห์นั่นเองแหลมสิงห์นะคะก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมักชอบมาเที่ยวกันจุดเด่นมี2ที่ด้วยกันค่ะที่แรกนี่เลยนะคะพระตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และจุดชมวิวที่สวยมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสวยสมชื่ออย่างที่เขาล่ำลือกันหรือเปล่านะคะก่อนอื่นค่ะก่อนที่เราจะขึ้นเขากันไปเรามาสักการะเสด็จเสียกันก่อนค่ะผ่อนคลายสุดๆไปเลยนะคะหลังจากที่เราสักการะเสด็จเตี่ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะจุดต่อไปที่นิญญาอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้ไปเยี่ยมชมคือจุดชมวิวที่สวยที่สุดในแหลมสิงห์รวมถึงที่มาของชื่อแหลมสิงห์ก็คือหินสิงโตนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะก่อนอื่นขอใช้เวลาเทคไทม์ตรงจุดนี้สักเดี๋ยวนึงนะคะคือจุดสุดท้ายค่ะวันนี้นะคะหลังจากที่มาถึงแหลมสิงห์แล้วเราไปดูที่ประภาคารมาแล้วใช่ไหมคะนี่เลยค่ะอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดไฮไลท์พลาดไม่ได้แน่ๆค่ะคือจุดชมวิวที่สวยที่สุดในแหลมสิงห์รวมถึงนะคะที่มาของชื่อแหลมสิงห์เขาว่ากันว่าถ้าเราขึ้นไปบนนั้นเราจะเห็นก้อนหินนะคะที่จะมีรูปร่างเหมือนสิงโตถ้าน้ำขึ้นจะเห็นแค่หัวถ้าน้ำลงจะเห็นทั้งตัวเรามาลุ้นกันว่าวันนี้จะเห็นแค่หัวหรือว่าเห็นทั้งตัวนะเราไปดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไง Let's goก็ถือว่าตามป้ายจริงค่ะสวยที่สุดในแหลมสิงห์นะคะตรงนี้ก็คือเห็นนี่เลยเวิ้งทะเลเต็มกว้างใหญ่มากเลยจุดไฮไลท์นะคะอยู่ข้างล่างตรงนี้เลยค่ะจะเป็นรูปสวยหัวสิงโตนะคะซึ่งวันนี้ก็คือคาดว่าน้ำลงนะคะเห็นทั้งตัวเลยเห็นหัวด้วยนะคะเป็นสิงโตสีขาวๆนะคะสวยมากเลยค่ะทุกคนและนี่นะคะถือว่าเป็นจุดสุดท้ายของการมาเที่ยวจันตราดในครั้งนี้นะคะเมื่อเช้าเราไปแหลมงอบมาเรามาจบกันที่แหลมสิงห์ตอนนี้ก็ถือว่าอากาศดีอากาศบริสุทธิ์มากนะคะหนีฝุ่นจากกรุงเทพมาเที่ยวที่แหลมสิงห์กันดีกว่านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบนะคะฝากติดตามกันต่อไปนะคะส่วนในทริปหน้านินญาจะพาไปไหนอย่าลืมติดตามชมกับรายการ Navy on Tour สำหรับวันนี้นินญาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ